สวัสดีครับผมช่างวัดครับจากช่อง GD Guitar Shop ครับก็วันนี้ก็มีเรื่องเมื่อวานก็มีเรื่องตื่นเต้นกันแล้วก็จะมาไล่เรียงเหตุการณ์ให้ฟังก็พวกเราทีมงานปืนยิงปลาช่างวัดด้านหลุมแก้วนี่เราทำงานบริษัทกันครับแล้วก็ทีมงานก็อยู่ที่บริษัทนี้กันทั้งหมดพอดีช่วงประมาณนักสามโมงครับมีพี่ชายบ้านเขาอยู่ติดคลองเขาเห็นปลาขึ้นเขาก็ตามดูก็มั่นใจจนมั่นใจว่าเป็นปลาบึกเขาเลยโทรมาตามว่าเลิกงานให้ไปช่วยกันยิงหน่อยทีมงานก็ปรึกษากันว่าเลิกงานไปเลยกันไหมเราก็ตัดใจว่าเอ้าไปเลยก็เลิกงาน5 โมงเย็นทุกวันอยู่แล้วครับทำงานที่บริษัทเราพนักงานบริษัทก็ไปกันก็มีผมช่างวัดมีพานหลองคนทำลูกดอกแล้วก็ช่างเล็กแล้วก็พานอ้วนก็เลิกงานก็ลุยกันเลยครับพอไปถึงก็เห็นมันขึ้นพอดีพี่เขาอยู่รออยู่แล้วเราก็ตามกันไปแล้วก็พอดีขึ้นพอดีครับพอขึ้นเราก็ตามเลยไปดักแล้วก็พอดีพี่ชายหรือพี่สั้นที่เขาอยู่คลองพระอุดมอำเภอลาดหลุมแก้วครับที่เรายิงกันเขาดูน้ำเป็นครับแบบว่าเขาน่าจะเห็นอะไรสักอย่างแหละพวกเราดูน้ำไม่ค่อยเป็นกันผมก็ไปยืนที่หัวสะพานกับพานคิดหลังจากนั้นก็เขาบอกว่าระวังนะปลาน่าจะมาแล้วประมาณนัก 3-4 นาทีมั้งครับขึ้นต่อหน้าผมกับพานคิดเลยก็น่าจะเป็นคาวเคาะขึ้นระยะประมาณสัก5-6-7 เมตรประมาณนี้แหละครับขึ้นต่อหน้าต่อตาเลยพอขึ้นพอพี่เขาบอกว่าให้ระวังขึ้นมาก็ผมกับพานคิดก็ยิงเลยผมยิงดอกแรกนัดแรกพานคิดก็ซ้ำไปทีนี้ก็พานเล็กอยู่ด้านข้างเขาก็ซ้ำตามปลาก็วิ่งปูดวิ่งอย่างเดียวนะครับแล้วก็ปล่อยแล้วทำอะไรไม่ถูกมือไม้สั่นกันหมดเนาะเพราะเราไม่เคยยิงปลาใหญ่กันก็ได้แต่พูดว่าอยากมีโทรฟี่บ้างพอวิ่งก็ไม่รู้จะทำอะไรครับก็พอหมดหลอดพานหลองก็วิ่งเข้ามาเอามาหลอดมาต่อให้ต่อเอาลูกดอกพันเลยเหตุการณ์รวดเร็วมากเพราะพานก็ปล่อยเลยครับไปจนสุดก็ไม่รู้จะทำไงได้แต่ยืนมองกันอีกทีมว่าพานเล็กก็วิ่งดักเลยครับวิ่งดักอีกฝั่งประมาณอีกสักประมาณ500 เมตรไปดักพอไปขึ้นฝั่งโน้นทีมนั้นก็ยิงตามกันมาเรื่อยนะครับพอยิงด้านโน้นก็ดึงกลับมาพวกนี้ก็สาวปล่อยมาเรื่อยจนมายิงช่วงกลางดึงอีกพานเล็กนี่ดึงเยอะต้องเยอะจะตกน้ำนะครับตกน้ำกันล่าก็ดึงกันไปดึงกันมาเยอะกันไปเยอะกันมาสุดท้ายก็มันช่วงหลังนี่คือว่าปลาลอยแล้วคือหน้าน่าจะเจ็บครับคือว่าลอยเห็นกระดองหลังแล้วตามง่ายครับทีนี้ก็เสียดายเพราะเมื่อวานมันเหตุมันฉุกลูกหูครับผมก็ไม่มีเวลาจะมาถ่ายคลิปให้ดูก็ตื่นเต้นด้วยใจมือไม้สั่นไปหมดเนาะเกิดมาไม่เคยยิงปลาใหญ่ขนาดนี้ก็เดี๋ยวดูตามคลิปนะครับอาจจะไม่มีภาพที่มันต่อเนื่องเท่าไหร่ก็ดูเป็นคร่าวๆแต่สำหรับผมนะถ้าใครจะออกล่าปลาใหญ่นี่ผมว่าไปเป็นทีมผมว่าสุดยอดแล้วก็ฝากกดติดตามปืนยิงปลาช่างวัดด้วยนะครับช่อง GD Guitar Shop ก็ทำปืนยิงปลาด้วยผมทำปืนยิงปลาทำงานกีตาร์ทำเครื่องดนตรีทำพินอีสานคือทำทุกอย่างครับที่เป็นงานไม้งานป้ายงานอะไรนี่รับทำหมดก็จะเป็นปืนผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับตัวนี้เป็นไม้สันพนาครับก็จะมีทุกไม้ครับไม้ประดูก็มีแล้วก็ผ่อนได้3 เดือนนะครับผ่อนเสร็จค่อยรับปืนจะชัวร์กว่าถ้าใครเงินปัจจัยไม่พอก็ผ่อนได้ปืนก็จะเป็นทรงนี้ครับมือสอดผมจะทำมือสอดเป็นมีอยู่2ทรงที่เป็นตูดกลมแบบนี้แล้วก็เป็นตูดแหลมแบบตูดแหลมมีแต่ตูดกลมครับตูดแหลมไม่ได้มาตูดแหลมก็จะแหลมมาตรงนี้หน่อยนึงแค่นั้นเองสำหรับทรงก็เหมือนกันสำหรับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวไปดูคลิปกันครับว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงบ้างชุลมุนวุ่นวายกันไหมไปครับเรียบร้อยครับทีมงานปืนยิงปลาช่างวัดครับวันนี้มาลุยกันที่คลองพระอุดม2ใครยิงโดนก่อนเพื่อนเนี่ยนั่นแหละพี่วัดชนะหัวหน้าทีมนี่ครับรอบสองผมยิงกับเล็กอ่ะกูเล็กเลย
น่าจะอันนี้เรียกว่าปลาใหญ่จริงๆเงี้ยอันนี้มันโคตรปลาครับปลาบึกครับกิโลตัวเนี้ยร้อยถึงร้อยไม่เล็กขึ้นเนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยห้านะร้อยห้าก็ร้อยสามผมว่าเนี่ยก็ฝากปืนยิงปลาด้วยนะครับเดือดร้อนช่างในที่สุดความฝันเราก็เป็นจริงครับหลังจากที่เราลงทุนร่วมแรงร่วมใจกันกับทีมงานปืนยิงปลาช่างวัดฝากผลงานปืนด้วยนะครับมันจุดเท้าจุดตายเลยใครยิงผมนี่แหละแต่มันไม่ทะลุผมนี่แหละเล็กยิงต้องบอกว่าเจ้าของปืนยิงก่อนช่างวัดนะครับมีพี่วัดกับพี่คนน่าจะเป็นช่างวัดนี่ครับเป็นพี่สั้นครับเป็นคนส่งข่าวพอเลิกงานแล้วก็มาลุยกันก็มีพานอ้วนพานเล็กพานคิดพานหลองแล้วก็ผมครับคนทำปืนก็ตื่นเต้นกันครับตามมากันจนได้นะครับเออน่ะยืนยังไม่ให้โดนปลาหมดเลยหมดเก็บเลยโอ้ผมหมดเลยพันหมดเลยเล็กผมอยู่ใต้นี้ตอนนึงอ่ะผมไม่คิดไม่ฝันครับว่าจะได้เจอใหญ่ขนาดนี้สุดท้ายเราก็ตามกันจนเจอครับไซส์น่าจะร้อยครับนี่ผมเส้นไหนเนี่ยติดกับมันบ่อยฮะเส้นไหนเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวตัดจะค่อยม้วนไม่ไม่นวดนี่ทันกันแล้วมันจะซื้อตายแล้วเดี๋ยวตายแล้วเนี่ยตายที่ไหนจะมาที่ลูกฟ้าโอ้ถ้าอย่างนั้นระวังพันกิโลละกิโลเนี่ยก็ถามให้เอาแล้วฮะแถวนึงนะได้ไหมกิโลกระแตเรียบแล้วผมง้อเงยเกินด้วยนั่นหรอกระแตเรียบป่ะน่ะใช่ใช่กระแตเรียบเล็มตีนเลยดูดิจกูเดี๋ยวก็เหยียบมันได้นะเสียวอ่ะเกินเต้นไงพี่เอาปืนผมหักนะเออดูเมื่อเขาเผยงี้กูเอาไปกระบอกก็ไม่รู้หรอกพี่กระบอกพี่ไปไหนวะกระบอกนึงเป็นแล้วใครอยู่กระบอกผมวะกระบอกเลยกูอ่ะหมดเลยลูกกระบอกไม่มีเหลือเลยไม่ใช่กระบอกผมไปไหนนึงเลยวะในที่สุดก็เอาขอความคิดเห็นช่างเล็กหน่อยเป็นไงรู้สึกยังไงโอ้โหสดๆนี่ใครมาซ้ำตรงนี้เล็กผมซ้ำกันไปเลยอ้วนผมไปซ้ำมันก่อนนะผมซ้ำก่อน2ดอกนะแล้วก็ตกน้ำตุ้มลากตกน้ำเลยผมตกน้ำตรงนู้นเลยนะตกน้ำตุ้มตุ้มเลยโอ้ก็ปืนน้องใหม่ครับสร้างงานแล้ววันนี้เราสร้างผลงานแล้วฝากพี่ๆน้องๆวงการปืนยิงปลาด้วยนะครับปืนยิงปลาช่างไว้ปืนใครนะปืนใครปืนช่างวัดครับผมต้องดึงให้ตึงช่างวัดลุงแก้วขายปลาการกระเชื้อเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะหาตามไซส์ใหญ่อย่างนี้ให้ดูกันอีกทีนึงครับวันนี้ตื่นเต้นกันเต็มทนแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับจำไม่ได้เจออะไรเก็บไม่ถูกลูกถอดเลยถอดตอนของเราอะนะดอกนั้นดอกแพ้ดอกอย่าให้หักนะดอกก็ลงหลังหมดแล้วดอกนะหมดแล้วผมก็หมดแล้วดอกเป็นคลองพระอุดมครับออกเลยนะอ้าวเล็กแก๊บแกงส้มนะฮะผู้ใหญ่เอาไปแกงส้มเดี๋ยวไปเอาหม้อแกงหมดไหมเนี่ยให้รอดผักบุ้งให้มันรอดก็ได้เวลาแล้วนะครับได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกชัยแล้วจะเอาขึ้นรถแล้วได้เลิกมาวันเสี้ยกองยาวมาไปรัวเลยครับเอาขอแรงด้วยนะครับไม่รู้จะขึ้นกันเปล่าต้องทำไงไม่รู้ไปไหมพี่ไม่คาดไปไหมมันยานไม่ไหวต้องมีนี้ป่ะโอ้ต้องหาไม้สอดป่ะพันตรงกลางตัวทีเนี้ยเดี๋ยวมันจะปล่อยเชือกนิดหน่อยไปไหนไปหาต้องจับไปไหนมาสามขยักนะหลงสามขยักอ่ะเอาไว้มาหามเดี๋ยวนะเอาดึงรัดตรงคอเนี้ยพิงแล้วเป็นรัดนู่นเลยนั่นนะคอแล้วรัดนู่นเลยคอแล้วเดี๋ยวมันดึงกันนะอันนี้มันต้องมาแต่ปีละสี่ร้อยกว่าเป็นร้อยน่าจะร้อยกว่านั่นนะครับต้องมี120เนี่ยต้องมีนะยิงปลาช่างวัดเอาปืนยิงปลาช่างวัดอีกแล้วเอาไอ้หลงน้ำไม่งั้นใครจะร้อยกว่าเนี่ยเด็กตกน้ำเด็กอะไรเนี่ย
มืดกันหน่อยครับเพราะวันนี้ก็มากันมืดหลังจากเลิกงานแล้วมากันเรียบร้อยครับในที่สุดเราก็ตามจนเจอครับหลังจากที่เราหากันมานานฝากติดตามปืนช่องปืนยิงปลาช่างวัดด้วยนะครับมาอุดหนุนกันได้ปืนยิงปลาช่างวัดครับปืนใครนะช่างวัดครับช่างวัดขอบคุณครับเอาไงดีเอาบ้าน